ไปดูปฏิบัติการของทางตำรวจปฏิบัติการนี้ชื่อว่าทวงปืนจากรังโจรชื่อปฏิบัติการไม่ธรรมดานะครับทางตำรวจ191กับตำรวจอรินทราชไปตรวจค้นเป้าหมาย29จุดในกรุงเทพมหานครและอีก1จุดในปทุมธานีครับตำรวจสายตรวจตำรวจ191นะครับแล้วก็ตำรวจอรินทราชเปิดปฏิบัติการทวงปืนจากรังโจรมีหมายสารครับไปตรวจค้นบ้านพัก30จุดกรุงเทพ29จุดปทุมธานีอีกจุดหนึ่งข้อหาลักลอบซื้ออาวุธเถื่อนนะครับซึ่งก็ไปขยายผลจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะครับที่ไปซื้ออาวุธปืนผิดกฎหมายกันแล้วก็นำมาสู่การตรวจค้นในคราวนี้เป้าหมายในครั้งนี้นะครับบ้านหลังหนึ่งก็อยู่ในซอยพัฒนาการ36ใจกลางเมืองนี่แหละครับเป็นลักษณะห้องแบ่งให้เช่าจากการตรวจสอบเจอสุภาพสตรีคนหนึ่งอยู่ในห้องภายในเจอปืนไทยประดิษฐ์กับลูกกระสุน6นัดพอตรวจสอบกับผู้หญิงคนนี้ก็ให้การว่าอาวุธปืนนี้เป็นของสามีก็เลยคุมตัวผู้หญิงคนนี้ไปสอบสวนก่อนแล้วก็นำอาวุธปืนไปตรวจสอบว่าเคยใช้ในการก่อเหตุหรือไม่ส่วนการตรวจค้นในพื้นที่ปทุมธานีภายในซอยเทพกุญชร21เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นยึดอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์กับปืนปลอมได้3กระบอกอุปกรณ์ดัดแปลงผลิตปืนเถื่อนได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ควบคุมตัวนะครับผู้ที่ครอบครองปืนเบื้องต้นผู้ชายคนนี้ที่ครอบครองปืนบอกว่าไม่ได้เป็นคนค้าปืนเถื่อนแต่ยอมรับเป็นคนชอบปืนก็เลยสั่งซื้อปืนทางอินเทอร์เน็ตเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเดี๋ยวจะขยายผลต่อปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้30จุดเจ้าหน้าที่สรุปอย่างไรนะครับจะมีแถลงฮะคือจุดที่ปทุมธานีนะฮะก็นำไปโดยพลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพานฮะร่วมกับการสายตรวจพิเศษ191นะครับผู้ชายที่ถูกจับกุมได้เนี่ยเขามีอาชีพเป็นพนักงานโรงแรมนะฮะแล้วก็ตามที่ให้ปักคำก็คือว่าคือสะสมปืนแต่ว่าไม่ได้มีการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ตามที่ตกเป็นข่าวนะฮะ